สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ปี2561จะผ่านพ้นไปอีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่ครับผู้ที่ขับขี่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีกฎง่ายๆครับคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับขี่กันด้วยอารมณ์ใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถตาบนท้องถนนเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งกับในช่วงของเทศกาลแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆของ B-Drive รู้จริงเรื่องรถมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาดูเรื่องของรถยนต์มือ2ถ้าไม่มีรถกระบะไม่มีรถปิกอัพถือว่าผิดครับเพราะว่าตลาดรถปิกอัพบ้านเราถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับแต่มันจะพิเศษกว่านั้นครับบางคนอาจจะนึกถึงยี่ห้อที่เป็นที่นิยมในตลาดซึ่งคุณหาดูที่ไหนก็ได้แหละนะครับแล้วมันก็อาจจะมีความแตกต่างให้เห็นชัดเจนแต่ว่าคนที่ช่ำชองที่อยู่ในแวดวงรถยนต์มือ2จริงๆเนี่ยไม่เพียงแต่มีรถกระบะให้เลือกเท่านั้นครับเขาจะมีให้เลือกหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อด้วยเพราะว่าลูกค้ามาปุ๊บจะได้ตัดสินใจได้บางคนอาจจะไม่ชอบยี่ห้อที่ได้รับความนิยมอยู่ก็ได้แต่พอมาหาในวงรถมือ2ในตลาดรถมือ2บอกเอ้ยยี่ห้ออื่นๆหาไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยได้แล้วก็บางทีบอกสภาพไม่สวยสภาพไม่ดีวันนี้ครับอยู่ที่วิสารออโต้คาร์ครับเฮียวิสารบอกผมว่ามาดูหน่อยเพราะที่นี่ไม่ได้มีแต่รถที่เป็นที่นิยมในตลาดเท่านั้นนะแบรนด์อื่นๆก็มีแล้วที่สำคัญเลยบางคันเนี่ยเงื่อนไขปีใหม่วิ่งใหม่น้อยแล้วเขารับประกันด้วยครับที่สำคัญทีมงานแนะนำได้ด้วยคุณจะมาซื้อรถกระบะไปใช้งานแบบไหนยังไงจะได้จดทะเบียนได้ถูกต้องเอาคำแนะนำของเขาไปใช้งานได้ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเฮียวิสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมโอ้โหผมเกิดมาซะยาวเลยเพราะว่า บางคนบอกมันมีแต่2ยี่ห้อครับที่มันอยู่ในตลาดหันไปทางไหนก็มีแต่หายี่ห้ออื่น1มันไม่ค่อยมีครับ2มีก็ไม่ค่อยดีครับเฮียวิสารจริงๆจริงๆแล้วเอาเราคุยถึงตัวผมก่อนนะครับเรามีครบทุกรุ่นผมใช้คำว่ามีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu Nissan Mitsubishi Ford Mazda Chevrolet นะครับก็มีหมดมีหมดมีหมดครับคือถ้าสนใจจะหารถกระบะใช้แล้วมาหาเราไม่ผิดหวังครับคือสมมุติเฉยๆนะครับวันนี้มาอยากลองขับ3รุ่นลองได้เลยครับไม่มีปัญหาขับไปเลยใช่ครับคือสามารถเปรียบเทียบได้เลยนี่เป็นข้อดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือบางทีคุณไปบางที่เนี่ยเขามียี่ห้อเดียวครับบอกเดี๋ยวมีอีกรุ่นเดี๋ยวมีรุ่นยี่ห้ออื่นแล้วค่อยมาลองแต่ที่วิสารบอกมาที่นี่เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีผมใช้คำว่าอย่างน้อยๆอ่ะคุณเห็นอย่างน้อยๆต้องมีสี่ยี่ห้อแน่นอนอ่ะคุณมาถึงปุ๊บนี่คุณลองขับเปรียบเทียบได้เลยใช่ครับว่าคุณชอบมันไหนใช่ครับใช่แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้อาจจะขอแนะนำบางรุ่นที่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าในตลาดครับแต่ก็คนกลุ่มนึงก็ยังชอบอยู่นะครับก็แล้วผมจะขอแนะนำเป็นพวกFord Ranger ครับกับ Mazda BT 50ครับผมนะครับจริงๆแล้วเอาที่ Ford Ranger ก่อนครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกหลายคนสนใจนะครับผมเขาบอกว่าด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยสรีระดูบึกบึนแบบนี้ครับเป็นรุ่นหนึ่งที่หลายคนได้รับความนิยมครับนะครับจริงๆ Ford เนี่ยได้รับความนิยมในยุโรปนะครับถ้าไปยุโรปเนี่ย Ford Ranger เนี่ยจะเห็นเยอะเลยใช่จะไม่เห็นแบบคนญี่ปุ่นไม่ค่อยจะเห็นนะไม่ค่อยเห็นครับไม่จะเห็นฟอร์ดเป็นหลักใช่ครับใช่ครับนี่เรนเจอร์เนี่ยผมเห็นที่วันนี้ฮิวิสาเลือกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยครับผมมีทั้งแบบ4ประตูก็มีครับมีทั้งแบบเป็นแคปก็มีใช่ครับคือตรงนี้ผมบอกแล้วว่าผมมีค่อนข้างครบทุกมีใช้คำว่ามีครบหมดดีกว่าครับครับไม่ว่าจะเป็น4ประตูแคปหรือหัวเดียวมีหมดคือถ้าหารถปิกอัพหารถกระบะมาหาเรานะครับตอนนี้มาหาเราไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับหมายความว่าไงครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันครับออกรถได้เหรอครับใช่ครับผมดิวกับไฟแนนซ์ไว้
5ที่เพราะฉะนั้น5ที่หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเกียรตินาคินไทยพาณิชย์กรุงศรีธนชาตแล้วก็ CIMB ครับครับคือเราดีลกันละมาซื้อแล้วกับเราไม่ต้องชวนทำแล้วก็สิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนกลุ่มนึงชอบเนี่ยแต่ว่าบังเอิญเขาอาจจะไม่ได้รับความนิยมครับพอเป็นรถมือสองเนี่ยต้องบอกว่าราคาถูกมากเรียกว่าโอ้คุ้มมากกว่าไปซื้อป้ายแดงด้วยนะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอมครับรถปี17วิ่งหลักพันราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบ 300,000 2017และยังวิ่งหลักพันโลครับถูกไปเท่าไหร่นะครับถูกเกือบ 300,000 ครับถูกกว่าป้ายแดงเกือบ 300,000 ครับผมและไม่ต้องใช้คุณคำประกันด้วยนะครับไม่นี่หลักพันจริงเหรอจริงครับจริงครับวิ่งน้อยครับประหยัดลงไปเกือบ 300,000 ใช่ครับออกรถได้ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ครับโอ้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเงื่อนไขนี่นะครับมันอยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจแล้วแหละครับเพราะว่าทางเฮียวิสารบอกนี่ให้ขนาดนี้ไม่รู้จะเยอะยังไงไม่มีเยอะมากกว่านี้แล้วแหละ นะครับก็ให้เท่าที่สามารถให้ได้ครับผมนี่ผมถามนิดนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเอารถไปใช้งานบางทีไม่แน่ใจเห็นต้องไปจดทะเบียนเป็นป้ายแบบไหนมันถึงจะถูกต้องกับการใช้งานอ๋อจริงๆเนี่ยถ้ามาตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าดูแลให้เลยนะครับคือเราเนี่ยจะมีการติดต่อกับทางตัวแทนขนส่งนะครับสมมุติรถต้องการที่จะไปใส่เบาะที่นั่งแล้วกันเบาะนั่งนะมันก็จะต้องไปจดประเภทรถอีกประเภทหนึ่งแล้วครับคือให้เหมาะสมมันป้ายจะเปลี่ยนเป็นป้ายฟ้าถ้าเกิดเราเป็นเบาะเหมือนไว้รับส่งคนสองแถวว่าครับผมหรือถ้าเราจะไปใส่ข้อออกใส่ข้อนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาใช่พวกนี้ก็จะต้องไปทางขนส่งให้เขาระบุไปว่ารถคันนี้มีการต่อเติมขึ้นมานะครับซึ่งรายละเอียดเยอะแต่ว่าเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เรื่องนี้ครับถ้าเกิดสมมติเฉยๆนะครับไม่ได้ซื้อรถกับเราไม่เป็นไรโทรมาปรึกษาได้ด้วยครับนี่แหละคุณผู้ชมบางคนบอกให้รถกระบะต้องป้ายสีอะไรต้องมีขั้นตอนไงบ้างมีวิสารบอกโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับผมถามก่อนเลยมีเจ้าหน้าที่ของทางวิสารออโต้คาร์ตอบให้ครับแล้วสุดท้ายคุณอยากจะมาเลือกรถลองรถเพื่อไปใช้งานซื้อกับที่นี่นอกจากดูแลเรื่องไฟแนนซ์ปุ๊บมีคำแนะนำเรื่องของการจดทะเบียนให้ด้วยครับผมนะครับจะได้ไปใช้งานได้อย่างสบายใจได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับสำหรับคนที่มองหารถกระบะทั้ง Ford Ranger แล้วก็ Mazda BT 50ซึ่งอยากให้มาดูด้วยตัวเองครับว่าสภาพสวยวิ่งหลักพันที่สำคัญเลยคือไม่ต้องมีคนค้ำประกันสามารถออกรถได้ที่วิสารออโต้คาร์นะครับวันนี้ขอบคุณเฮียวิสารมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอมรุ่นพิเศษ Isuzu Miu X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ ได้แล้วครับวันนี้ก็มาถึงครับวันที่ต้องคุยกันหน่อยทำไมถึงต้องคุยกันหน่อยก็เถียงกันจ้างคนนั้นไฮบริดคนนี้ไฮบริดไม่รู้จะบิดกันไปไหนคนนั้นไฮบริดแท้อันนี้ไฮบริดเทียมไหนๆคุณลองพูดสั้นๆให้เขา
ข้าใจด้วยว่าไฮบริดจริงๆมันคืออะไรคือผมเรียงลำดับงี้นะผมไม่เก่งเรื่องมอเตอร์ไซค์แต่ผมเรียงลำดับงี้ถ้าคุณเอารถยนต์เนี่ยมันมีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์มีน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนใช่ป่ะพอขยับขึ้นมาก็คือระบบไฮบริดคุณจะใช้เบนซินดีเซลไม่รู้แหละแต่ถ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมเนี่ยเขาเรียกไฮบริดแล้วมันมีกำลังจากอีกแหล่งหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เป็นไฮบริดแล้วขยับขึ้นไปคือถ้าเป็นรถยนต์ก็คือพวกเสียบปลั๊กไอ้พวกนี้ก็คือปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถที่จะเสียบแล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปได้ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดคือไม่ต้องรอเขาปั่นไฟอ่ะคือใส่เข้าไปเลยแล้วก็ออกจากบ้านใช้งานสุดท้ายเลยอ่ะบ้านปลายมันคือรถไฟฟ้าคือพวกที่เป็น EV เพราะฉะนั้นน่ะต้องบอกคุณผู้ชมงี้ครับอะไรก็ตามแต่ที่มีตัวช่วยเข้ามาช่วยเขาเรียกไฮบริดครับเพราะว่านิยามไฮบริดถ้าแปลเป็นไทยๆภาษาบ้านเราก็คือลูกผสมนี่แหละมันคุณจะไฮบริดด้วยดีเซลคุณจะไฮบริดด้วยเบนซินยังไงมันก็เป็นไฮบริดครับแล้วหลักการสำคัญจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถามเขาเรื่องมอเตอร์ไซค์นะแต่ผมบอกก่อนหลักการสำคัญของไฮบริดที่ช่วยประหยัดเลยคือหัวใจสำคัญมันอยู่ตอนออกตัวเพราะว่ารถเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยมันกินน้ำมันมากที่สุดใช่เพราะนั้นพอมันกินน้ำมันมากที่สุดปุ๊บเขาก็ต้องพยายามหาตัวช่วยทำยังไงให้ใช้น้ำมันน้อยลงกว่าที่เคยเป็นครับแต่ไม่เสียสมรรถนะไม่เสียประสิทธิภาพของรถด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ชัดเจนที่สุดก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าพอมีเข้ามาร่วมมันก็กลายเป็นไฮบริดไงโอ้โหใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องไปเถียงกันเยอะไม่ต้องไปเถียงกันนานฝั่งนึงก็บอกว่านี่ไฮบริดแท้นี่ไฮบริดเทียมมันไฮบริดทั้งหมดแหละแต่ว่าเป็นไฮบริดในรูปแบบไหนสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้เลยคือมันช่วยยังไงและมันมีหลักการทำไงคุณซื้อไปคุณจะได้ใช้ได้ถูกต้องบางคนซื้อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันไฮบริดอย่างผมยกตัวอย่างรถปลั๊กอินไฮบริดอะเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้แต่ร้อยวันพันปีพวกไม่เคยเสียบชาร์จเลยอะก็จะเป็นไฮบริดธรรมดาไงก็ไม่ต้องซื้อปลั๊กอินไฮบริดอันเนี้ยเข้าใจนะเข้าใจครับงั้นก็วันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนแต่พี่ดีมากคุณต้องอธิบายต่อสิอันนี้เราอยู่กับเจ้า YamahaGrand Filano Hybrid นะครับซึ่งถือเป็นไฮบริดรุ่นแรกของประเทศไทย Whoa. นะครับผมนะครับอันนี้มีระบบคล้ายๆกันเลยคือ Stop Start System นะครับผมแล้วก็อันนี้เราจะขอพูดถึงหลักๆเลยจะมีถ้าอยากเห็นว่าระบบไฮบริดมันยังทำงานยังไงถ้าเป็นในส่วนของตัว VVA เนี่ยตอนกระแทกคันเร่งแล้ว VVA จะขึ้นแต่คันเนี้ยหน้าจอเนี่ยมันจะมีรูปมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะเป็นรูปไฟฟ้าอยู่นะครับผมอันนี้คือ Start Start นี่แบบเป็นไงเงียบนิ่มเงียบแล้วเราตอนกระแทกนี่คือไฮบริดมาช่วยเมื่อตอนความเร็วแค่3วิแรกช่วงออกตัวนะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิน 4,000 รอบนะครับไฮบริดจะเข้ามาช่วยตอนออกตัวเมืองที่คุณบอกเลยว่าช่วยทำให้ประหยัดเพราะว่าข้อเสียของออโตเมติกหลักๆเลยก็คือตอนออกตัวเพราะในเมืองเนี่ยเดี๋ยวออกตัวบ่อยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวออกตัวบ่อยนะครับผมแต่เขาใช้ประมาณแค่ประมาณ3วิช่วยเราออกตัวทำให้เราขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฮบริดตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณช่วงเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับมันจะช่วยปั่นให้มอเตอร์เนี่ยมันทำงานปั่นในส่วนของตัวขับเคลื่อนให้ขี่สนุกแล้วก็มีพละกำลังเยอะขึ้นนะครับคุณกำลังจะหมายความว่าตอนสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยใช้น้ำมันอยู่ใช่แต่พอตอนจะออกตัวปุ๊บนี่น้ำมันไม่ได้ทำอะไรเขามาน้ำมันยังใช้แต่เพียงแต่ว่ามันตัวนี้เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยมาปั่นช่วยไม่ใช่เหมือนแบบรถยนต์ที่ใช้ออกตัวด้วยไฟฟ้าไอ้นั่นก็คือถ้าเป็นรถยนต์คือต้องมีโหมดที่กดเลือกได้ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่นี่ไม่ต้องรถเขาจะสั่งการเองอันนี้คือขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยปั่นเพิ่มแรงขึ้นไปให้ก็ใช้เรียกว่าใช้น้ำมันน้อยลงใช้น้ำมันน้อยลงนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมคันนี้ได้เพิ่มนะครับเป็น6แอมป์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวคีย์เลสสตาร์ทอาจจะต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวกุญแจเนี่ยก็จะอยู่ที่5แอมป์นะครับตัวปกติเนี่ยอยู่ที่3แอมป์ปกตินี่คือตัวที่ไม่ใช่ไฮบริดตัวที่ไม่ใช่ไฮบริดครับนะครับผมก็จะมี3แล้วก็ตัว5แล้วก็ในตัว6นะครับผมกับราคา 62,000 บาทคุณก็อย่าลืมต้องใส่สูตรด้วย 62,000 บาทผมกำลังคิดอยู่ว่าครับถ้าเปรียบเทียบอย่างงี้เดิมอย่างพูดว่าผมมีแกรนด์ฟิลาโนอยู่แล้วครับแล้วอยากจะเปลี่ยนแต่คุณได้ข้อดีของมันคือเรื่องของความเงียบความเงียบกว่าเดิมได้ในเรื่องของอัตราเร่งตอนออกตัวครับได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะอย่างที่บอกไปคือตอนออกตัวเนี่ยกินน้ำมันเยอะที่สุดใช่ครับตัวนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของลดภาระในเรื่องของตอนออกตัวทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับกับราคาถ้าบอกว่า 62,000 บาทจริงๆแล้ว
แทบไม่ค่อยต่างนะแทบไม่ค่อยถ้าเป็นคนที่ใช้แกนฟิลาโนอยู่แล้วแทบไม่ค่อยต่างกับตัวที่เป็นตัวปกติซึ่งไม่ใช่ตัวไฮบริดนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องไปชั่งใจบวกลบคูณหารดูเพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่ราคามันอยู่ในเลนจ์ใกล้เคียงกันใช่แต่คุณได้ความใหม่คุณได้ความสดทุกอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาครับนะครับท้ายที่สุดเลยผมย้ำนะเข้าใจการทำงานของระบบไฮบริดเข้าใจวิธีการของระบบไฮบริดแล้วสุดท้ายเลยคือเหมือนกับคล้ายๆกับรถยนต์เนี่ยคือพอคุณซื้อเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ย อย่าสุ่ม4สุ่ม5เอาไปลื้อเอาไปแกะคืออันนี้ขอร้องเลยอ่ะคือแบบเวลาแบบไปเห็นแบบโหซื้อเทคโนโลยีไปอ่ะแบบไปลื้อไปแกะไปอะไรคือแบบทั้งเรื่องการรับประกันครับเรื่องเทคโนโลยีเสียของคือบอกเลยนะพูดถึงตรงนี้แล้วคันนี้บอกลงเลยว่าลื้อยากเออเพราะว่าคุณแทบจะไม่เห็นรูน็อตให้ขายเลยนอกจากมีที่คอครับเพราะเขาซีนไว้แบบว่าเวอร์เลยแทบไม่มีต้องใช้เครื่องมือหรือว่าเข้าอู่เพราะไม่งั้นอย่างที่คุณบอกเลยหมดประกันนะครับเพราะนั้นย้ำนะครับส่วนคนที่ถ้าบอกว่ายังไม่มีแกนฟิลาโน่ผมว่าข้ามไปเลยมาเจอกับตัวไฮบริดตัวนี้ไปเลยอ๋อถ้าจะเอาแค่แกนฟิลาโน่ธรรมดาเออมานี่เลยดีกว่าเพิ่มคือผมบอกว่าราคามันอยู่ใกล้เคียงกันอ่ะครับแล้วทำไมคุณไม่จ่ายเพื่อเทคโนโลยีไปเลยจบไปเลยจบไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานสบายสบายครับแบบนี้บอกได้เลยว่าทีเดียวจบทีเดียวจบนะนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณโจ๊กแล้วก็ทางจะที่จะซื้อให้ผมเอาไว้ใช้แทนคันเก่าครับนะครับครับยิ้มเจือนๆนะสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับช่วงนี้นี่ energy มาเยอะโดนเขาไปเติมพลังมาครับผมนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอง Grand Fireno Hybrid โอ้โหอยากเป็น Gasnova Gasnova พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์คลิปนี้บังเอิญผมรู้ครับว่าที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะครับเคยเป็นไหมครับร้านอาหารที่อยู่ริมถนนหรือร้านที่ได้รับความนิยมบริเวณที่มีขายของรถจอดเยอะๆมักจะเจอปัญหารถจอดซ้อนคันจอดเปิดไฟฉุกเฉินกีดขวางไว้แล้วลงไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นร้านแถวๆเรียบคลองประปาแถวประชาชื่นครับจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ขี่มารถเก๋งทางด้านซ้ายต้องเบียดออกมาเพราะอะไรนะฮะมอเตอร์ไซค์อีกคันนี่มาถึงตรงกลางนี่เลยนะมั่วซั่วไปหมดนี่มอเตอร์ไซค์หักเลี้ยวออกมาจากหน้าร้านตรงที่เขาจอดซื้อของกันที่เขาต้องหักเลี้ยวออกมาเพราะว่ามีรถจอดขวางครับเนี่ยเห็นไหมฮะจอดเปิดไฟอยู่อย่างเงี้ยหาที่จอดหรือลงไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณกีดขวางการจราจรมันทำให้มีคนอื่นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทำไมคุณไม่เลื่อนไปนะครับแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือด้านหน้าเห็นไหมครับปังรถเก๋งเลี้ยวมาครับมอเตอร์ไซค์ชนเข้าไปตรงกลางลำเลยตรงกระชนหน้าเลยขับขี่ด้วยความเร็วด้วยความประมาทคนเลี้ยวก็ดูนะฮะนี่ยังไม่ถึงช่องเลี้ยวผมพูดอย่างนี้ยังไม่ถึงช่องทางที่จะเลี้ยวนะครับตรงช่องตารางที่ตีเอาไว้ให้เลี้ยวเนี่ย
ต้องมาหยุดรถตรงที่ช่องตารางที่เขาตีไว้นะคนจอดไม่ควรจอดคนขี่มอไซค์ไม่ควรไปเลาะกลางนี่ตอนชนไปแล้วแล้วเห็นไหมฮะช่องกากบาทที่เขาหยุดให้เลี้ยวเนี่ยจริงๆรถเก๋งต้องมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถึงจะเลี้ยวเข้าซอยนี้ไม่ใช่เลี้ยวตัดเข้ามาเพราะนั้นหลายครั้งครับเวลาข้างหน้าเลี้ยวเนี่ยกลัวไม่ได้ไปรีบตัดเลยคุณต้องไปให้ถึงก่อนแล้วเลี้ยวตามอย่างนี้ถึงจะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ autolifethailand.com Isuzu นำสถานฟ้าสิทธิ์นายกชายสงขลาตะลุยไทยไฟท์2018รอบรองชนะเลิศที่สระบุรีคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันไทยไฟท์เปิดการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์2018รอบรองชนะเลิศไทยไฟท์สระบุรีโดยมีมิสเตอร์โทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดผู้ร่วมสนับสนุนหลักการแข่งขันนำสถานฟ้าสิทธิ์นายกชายสงขลาแชมป์ Isuzu ครับคนล่าสุดและแชมป์ Isuzu ครับซุปเปอร์ไฟท์2018ซึ่งชนะน็อกนักชกจากโมร็อกโกในรอบแรกก้าวขึ้นสู่สังเวียนรอบรองชนะเลิศอย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับครั้งนี้สถานฟ้าสิทธิ์นายกชายสงขลาแชมป์ Isuzu ครับคนล่าสุดสามารถเอาชนะคะแนนหวังจังเย่นักชกจากประเทศจีนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ติดตามรับชมรายการของเรากันได้แบบนี้เป็นประจำนะครับและอย่าลืมนะครับมีข้อติชมข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือว่าทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนท้ายรายการนะครับทางผมและทีมงานเราจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจให้ได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับคำกล่าวว่าลาก่อนนะครับปี2561อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ครับปีหน้าฟ้าใหม่ครับ2562ตั้งเป้าเริ่มต้นทำในสิ่งดีๆแล้วไปถึงเป้าหมายด้วยกันทุกคนนะครับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ